ไม้ของประเทศไทยขึ้นชื่อระดับโลกที่ผ่านมาต่างประเทศให้ความต้องการเยอะทีเดียวครับตอนนี้ยอดการส่งออกผลไม้ไทยเข้าไปที่ประเทศจีนสูงมากแต่จุดที่น่าคิดคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยแค่ไหนอุตสาหกรรมผลไม้ของคนไทยแค่ไหนประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญก็คือเรื่องของล้มจีนหรือว่าบริษัทโนมินีนี่แหละครับค่ะคือที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะเข้ามาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเจ้าของสวนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ารุกหนักเกิน 100% ไปแล้วแล้วตอนนี้คุณผู้ชมนักวิชาการเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้ายังปล่อยให้ปัญหาเป็นแบบนี้ต่อไปที่สำคัญคือราคาผลไม้ที่ขายในบ้านเรานี่แหละที่มันจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผลไม้บางประเภทอย่างเช่นลำไยคุณธนิการลำไยขายดีมากคนจีนนิยมรับประทานลำไยจากประเทศไทยเยอะมากพอลำไยราคาดีคนต้องการเยอะตอนนี้กลายเป็นเกษตรกรแห่กันปลูกลำไยต้องดูจับตาดูว่าปีผลผลิตต่อไปราคาลำไยจะตกต่ำจากผลผลิตลำไยล้นตลาดหรือไม่นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับมีข้อมูลจากผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชย์อาจารย์อัจให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาล้งจีนอย่างที่คุณธนิการเล่าไปเขามาทำสัญญาซื้อขายแล้วเหมาสวนเลยโดยเฉพาะผลไม้เกรด A มาตั้งแต่ผลไม้ยังไม่ออกลูกยังไม่ออกผลทำสัญญากันไว้ก่อนและที่สำคัญจ่ายเงินด้วยนะครับจ่ายค่ามัดจำให้กับชาวสวน 5-10% ของมูลค่าสัญญามีค่าทำสัญญาให้ด้วยครั้งละ 20,000 บาทซึ่งสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้มันก็น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรล่ะครับเพราะว่าเขาอยู่กับความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาราคาดีไหมจะขายหมดหรือไม่มีคนมาขอซื้อแบบเหมาแล้วให้เงินอีกต่างหากก็เลยตัดสินใจไม่ยากนะครับเรื่องนี้ที่ผ่านมาส่งผลกระทบชัดเจนกับช่องทางการผลิตช่องทางการขายเพราะว่าล้งจีนกวาดไปหมดอย่าง5ปีนี้น่าคิดทีเดียวครับอาจารย์บอกว่าราคาลำไยมีแนวโน้มตกต่ำลงเพราะตอนนี้คนหันไปปลูกกันเยอะเหลือเกินครับปัญหาที่นักธุรกิจจีนเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเยอะเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรผมว่าหนึ่งเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรเนี่ยไม่ดีพอบางปีเนี่ยเรามีผลผลิตทางการเกษตรเหลือเยอะมากเราเห็นได้จากข้าวเราเห็นได้จากยางพาราเราเรียนจากอีกหลายๆพืชซึ่งผลิตอย่างเดียวแต่เราไม่ทำเรื่องการตลาดเข้ามาเนี่ยต้องเรียนว่ามีส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะมีส่วนช่วยสำคัญด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดล้มจีนได้มาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเราจะตกหรือเปล่าเพราะการที่จีนเข้ามาซื้อเยอะๆจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยนะครับขยายพื้นที่ปลูกเยอะแล้วคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าตกจริงๆอันนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นพูดก็คือเป็นประชานิยมค่ะคือถ้าไปดูคุณผู้ชมตัวเลขของล้งจีนนะคะที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยก็จะมีสักประมาณ 1,094 รายแบ่งเป็นทุเรียนเยอะสุดค่ะ556รายรองลงมาเป็นลำไย473รายมีมังคุด65รายซึ่งเขาก็จะทำผ่าน3เส้นทางด้วยกันก็คือ R12 R3A แล้วก็ R9 เพราะว่าเป็นทางถนนนะคะสัดส่วน 81% ของช่องทางการส่งออกผลไม้ไทยทีนี้ถามถึงสาเหตุว่าทำไมล้งจีนเขาถึงเข้ามาเยอะส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกก็คือว่าไทยเรานะคะเจอปัญหาล้มเหลวในการบริหารเรื่องการผลิตการทำการตลาดแล้วก็ยังมีช่องโหว่ด้านกฎหมายมันก็เลยเกิดเป็นนอมินีเข้ามาตั้งบริษัทบวกกับเกษตรกรของบ้านเราเองไม่ได้เข้มแข็งพอแล้วขาดองค์ความรู้เวลาที่จะไปทำตลาดต่างประเทศก็ทำได้ไม่ดีพอบวกกับมีนโยบาย Go Out Policy ของจีนอีกนะคะที่หนุนให้นักธุรกิจของเขาไปลงทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งก็เลยเลือกที่จะมาลงทุนที่บ้านเราแล้วสิ่งสำคัญทำยังไงถึงจะแก้ไขได้ก็ต้องไปทำให้เกิดความเข้มแข็งคือตั้งแต่ระดับเกษตรกรไล่ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปให้ได้มากที่สุดไปแก้ไขส่วนที่เป็นกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดจัดระเบียบฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลไม้ที่อยู่ในไทยบริหารจัดการผลไม้ทำยังไงถึงจะเกิดประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ทางอย่างเร่งด่วนที่สำคัญคือกำหนดสัดส่วนของการจำหน่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ผลไม้พอออกมามีทั้งเกรด A เกรด B เกรด C ส่วนใหญ่เกรดที่ดีๆเกรด A นั่นนะคะถูกจำหน่ายไปที่ต่างประเทศหมดเลยคุณมนชัยกลายเป็นทุกวันนี้ถ้าเราอยากจะรับประทานทุเรียนที่รสชาติดีๆเกรด A มังคุดลำไยหายากเหมือนกันไม่ก็ราคาสูงมากนะครับ